Ay, 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 ay.ก่อนอื่นเลยก็ขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Time Play Gatling กับผมคุณอานนท์แล้ววันนี้นะครับคุณอยู่ในช่วง Time Test ช่วง Time Test เนี่ยเป็นช่วงที่ผมก็จะเอากันพลานะครับผมมาลองเล่นนะฮะเพื่อค้นหาจุดดีจุดด้อยนะครับผมจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็อะไรที่น่าสนใจและไม่น่าสนใจของกันพลาตัวนั้นๆและ Time Play Gatling นะครับกับช่วง Time Testวันนี้เราอยู่กับกันดั้ม G.R. Kane เจ้ากันดั้มตัวนี้นะครับเป็นกันดั้มที่โผล่ในภาค Reconquesta in G อ่านผิดขออภัยนะครับผมจะขอเรียกภาคนี้ว่า G-Cell ก็แล้วกันซึ่งเจ้าภาค G-Cell เนี่ยก็ที่ผมเรียกภาคนี้ว่า G-Cell นะครับเพราะว่ากันดั้มประจำตัวของตัวเอกเรื่องนี้ก็คือกันดั้ม G-Cell นั่นเองนะครับผมก็จะขอเรียกภาคนี้ว่าภาค G-Cell ก็แล้วกันซึ่งหุ่นตัวนี้นะครับผมจะเปรียบได้ว่าเป็นหุ่นของนางเอกในภาคนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า GR Kane นะครับผมก็เป็นหนึ่งในกันดั้มไม่กี่ตัวนะครับผมที่โผล่ในกันดั้มซีรีส์นะที่มีคนขับเป็นผู้หญิงแถมเป็นตัวหลักซะด้วยนะครับก็ถ้านับกันจริงๆก็มีไม่กี่ตัวจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเราจะไม่มาพูดถึงซีรีส์นะครับเราจะหยุดเรื่องของซีรีส์กันไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ยังดูไม่จบเหมือนกันนะเราจะมาพูดถึงกันพลากันดีกว่านะครับกับเจ้าไฮเกรด1/144 GRK นะครับภาพรวมของเจ้าตัวนี้นะครับผมว่านะทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็แปลกตามากๆเลยนะครับตรงตามคอนเซ็ปต์ที่ผมวางไว้ก็คือจะเอาตัวแปลกๆมาลองเล่นให้ดูแล้วก็ลองรีวิวกันนะครับเนื่องจากผมเองเนี่ยชอบต่ออะไรแปลกๆอยู่แล้วเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่ตอบโจทย์โดยรวมแล้วนะครับผมดีไซน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะตามของภาค G-Cell เลยนะครับเป็นดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงนะครับผมนอกจากการดีไซน์รูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยเรื่องสีเองเนี่ยก็เป็นโทนสีที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆในส่วนของกันดั้มเลยเอาเป็นว่าผมก็แทบจะไม่เห็นกันดั้มที่เป็นสีส้มเท่าไหร่เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นกันดั้มที่มีสีส้มแล้วก็มีสีส้มจัดนะครับเป็นคู่สีส้มกับสีเทาอ่อนเนาะและที่พิเศษก็คือจะมีแผง PC นะครับผมที่เป็นสีแดงด้วยยิ่งทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นกันดั้มที่มีโทนสีที่ค่อนข้างที่จะแปลกตาเลยนะครับมาดูเรื่องจุดขยับกันบ้างนะครับผมเจ้า GR Kane เนี่ยมีข้อขยับที่ถือว่าตามยุคตามสมัยของสมัยนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ด้อยไปกว่าตัวอื่นหลักๆ ก็จะมีการใช้บอลจอยที่หัวไหล่นะครับผมข้อแขนขยับได้เยอะข้อขาขยับได้เยอะข้อเท้าก็ขยับได้เยอะโดยเฉพาะช่วงเกราะตรงเท้านะครับตรงนี้เนี่ยผมยังนึกว่ามันจะหลุดมากๆเลยนะแต่เอาความเป็นจริงแล้วนะครับมันไม่ได้หลุดเลยตัวข้อต่อของมันเนี่ยเป็นตัวต่อแบบเสียบให้มันพอดีเข้าไปเท่านั้นเองโดยตัวต่อเนี่ยไม่ได้เป็นตัวต่อแบบรูปเดือยนะครับแต่จะเป็นการยัดให้พอดีช่องนะซึ่งถ้าเทียบกับอีกตัวนึงอย่างเช่นจะเป็นเจ้าลีโอนะครับตัวเกาะตรงข้อเท้าเนี่ยลีโอก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับบอลจอยนะก็หลุดง่ายนะครับผมถ้าเทียบกับเจ้า GR Kane ตัวนี้เนี่ยไม่หลุดเลยดีกว่าแต่เจ้าตัวนี้นะครับก็ยังมีข้อเสียให้เราได้ติกันอยู่นะครับในส่วนของข้อต่อที่เป็นบอลจอยในช่วงของเอวหลุดง่ายมากนะครับหลุดง่ายจริงๆก็สาเหตุตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยพอรับได้นะครับเนื่องจากว่าที่เขาไม่ทำให้มันพอดีหรือแน่นจนเกินไปเนี่ยเพราะตัวนี้เป็นหุ่นที่แปลงร่างได้และการแปลงร่างของเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ใช่การแปลงร่างที่แค่บิดๆงอๆก็จะได้โหมดเครื่องบินแล้วนะครับแต่ต้องมีการถอดชิ้นส่วนบางอย่างออกไปแล้วเอาพาร์ทอื่นมาใส่แทนซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ทำมาสำหรับการถอดใส่นั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าแน่นเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการหักในอนาคตได้หรือถ้าแน่นเกินไปถ้าเกิดไม่หักอนาคตมันก็หลวมอยู่ดีถูกไหมฉะนั้นการที่ทำข้อต่อแบบนี้ผมถือว่าก็ยังผ่านนะครับเรื่องอาวุธของแถมนะครับในส่วนของซีรีส์เนี่ยผมก็ยังดูมาไม่ได้จบอะไรผมเลยไม่เข้าใจว่าเขาให้อาวุธมา2ชิ้นเพราะว่ามันเป็นโหมดดาบกับปืนเปลี่ยนร่างได้หรือว่าเป็นทั้งดาบและปืนซึ่งเจ้านี้จะมีอาวุธ2ชิ้นหรือเป็นอาวุธชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนโหมดผมก็ไม่รู้แต่ว่าที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าพึงพอใจมากนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธใหญ่2ชิ้นเหมือนกับปืนที่เป็นบีมนะครับผมขนาดใหญ่กับปืนที่เป็นบีมรูปแบบที่เปลี่ยนเป็นดาบได้อีกนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในซีรีส์มันเปลี่ยนร่างได้ไหมแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะในซีรีส์น่าจะเปลี่ยนได้นั่นแหละครับแต่ว่าด้วยกลไกของตัวไฮเกรดมันไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดนั้นนะครับก็เป็นการแถมมา2ชิ้นเลยนะครับผมแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยก็คือในส่วนของด้ามจับในโหมดดาบนะครับผมด้ามจับจะเป็นรูปแบบของทรงกระบอกครับแต่ในแบบของโหมดปืนจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเข้ากับรูปมือนั่นเองซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรพิเศษนะอาจจะเป็นทำขึ้นมาเพื่อให้ถอดสายง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโดยรวมทั่วไปนะครับเจ้าตัวนี้ในโหมดของโมบิลสูทถือว่าดูดีใช้ได้นะครับผมมีดีไซน์ที่แปลกตาแล้วก็มีคู่สีที่เห็นได้ไม่บ่อยอาวุธค่อนข้างเยอะครับบีมเซเบอร์เนี่ยด้ามจับของเขาจะเป็นสีเทานะซึ่งเป็นอะไรที่จ้ามากๆนะครับก็ตามชุดสีหลักของตัวนี้เลยคือเป็นสีส้มและสีเทาตัวโลกก็ทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ในโหมดของการเปลี่ยนร่างโหมดการเปลี่ยนร่างของเจ้า GRQ นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆโดยรวมเนี่ยบอกเลยว่าผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกการที่เปลี่ยนร่างแล้วต้องถอดพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งทิ้งไปนะครับแต่ว่าโดยรวมเมื่อประกอบร่างมาแล้วก็ยังสวยใช้ได้ถือว่ารับได้นะครับการเปลี่ยนหน้าของเจ้า GR เคนก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับซึ่งร้านที่ผมซื้อมานั่นก็คือ VCA กันพลาร้าน VCA กันพลานะครับในตอนที่ผมไปเนี่ยยังเป็นช่วงโควิด-19 อยู่สินค้าในร้านเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าตัวที่ผมจับจองไว้ก็ยังถือว่ามีขายซึ่งตัวนี้ผมมองจากในเว็บแล้วล่ะแล้วก็บึงไปซื้อเลยนะครับไม่ได้สั่งจากทางอินเทอร์เน็ตเนาะถือว่าเป็นการไปเที่ยวด้วยซึ่งราคาหน้าร้านเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากราคาในเว็บเลยนะครับคือราคาเท่ากันส่วนตัวผมถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าหลายๆร้านอันนี้ไม่ได้จะว่าใครนะใครที่จะพอใจซื้อร้านไหนหรือว่ามีร้านโปรดของตัวเองก็อย่าโกรธกันนะก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับทำเทสกับเจ้า GR Kane วันนี้ช่องทำเพย์แกตลิงนะครับกับผมคุณอานนท์ก็จบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วคุณสนใจ GR Kane หรือเปล่าครับส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นกันพลาที่สวยใช้ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องTime Pay Gatlingให้ด้วยยังไงก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ